วัสดีครับครับอาจารย์หลังจากที่หลายพรรคการเมืองกวักมือเรียกเนี่ยรับน้องใหม่แต่คนหน้าเดิมขึ้นเวทีดีเบตเนี่ยอาจารย์คิดว่าพลเอกประยุทธ์กับพลังประชารัฐจะตอบรับไหมอาจารย์ผมเชื่อว่าคงไม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าท่านนายกก็บอกว่าจะไม่ขึ้นเวทีดีเบตแล้วก็ท่านก็วิจารณ์ด้วยนะว่าในแง่ของคนที่พูดเก่งเนี่ยแอบจะไม่ได้เป็นคนที่ทำเก่งอย่าไปฟังคนพูดเก่งมากนักอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยท่านคงไม่ชื่นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการดีเบตนั้นเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับซึ่งแต่ละพรรคนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาถึงจุดที่เหมาะสมนะครับทั้งในแง่ของความได้เปรียบเสียเปรียบจุดอ่อนจุดแข็งของบุคลากรทางการเมืองของพรรคนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยการดีเบตอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกพรรคเสมอไปนะดังนั้นในกรณีของพลังประชารัฐผมคิดว่าโอกาสที่ท่านจะไม่รับดีเบตนั้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่าอาจารย์ที่จริงครับครับอาจารย์ครับคือถ้าไม่ไปก็จะมีเสียงครหาอีกบอกว่าแหมเนี่ยอุตส่าห์เชื้อเชิญอุตส่าห์เปิดเวทีให้ไม่มาเอาเปรียบคนอื่นแต่ถ้าไปปั๊บเนี่ยอาจารย์หลายคนก็ห่วงว่าเราอาจจะได้เห็นการลุมกินโต๊ะหรืออาจจะได้เห็นอะไรน่าสหะอะไรสักอย่างอาจารย์ครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าภาพจะออกมาอย่างที่คุณประจักษ์บอกแน่นอนคือถ้าไปก็จะโดนดึงกินโต๊ะในโอกาสสูงเลยครับเพราะว่าบรรดาพรรคการเมืองและการเมืองต่างๆเนี่ยเมื่อเข้าสู่สภาวะโอกาสเลือกตั้งเนี่ยความเสมอภาคมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในสภาวะของการเลือกตั้งซึ่งการเมืองแต่ละคนที่มีฝีปากจัดจ้านต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสภาวะที่ท่านนายกและท่านไม่เคยได้เผชิญมาก่อนนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสมีความเสี่ยงอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเดียวกันถ้าท่านตัดใจไม่ไปนะครับข้อวิจารณ์ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะว่าท่านไม่มาปรากฏตัวไม่มาดีเบตอะไรต่างๆวันนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับครับอาจารย์อีกกรณีหนึ่งที่ทางพรรคพลังประชารัฐเขากำลังลุ้นแล้วก็ทำเรื่องไปที่กกต.คือจะให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยซึ่งคงไม่ใช่เวทีดีเบตแล้วอาจารย์ฮะอันนี้เป็นเวทีปราศัยของพรรคพลังประชารัฐอาจารย์มองว่าอันนี้มันเหมาะไม่เหมาะสามารถทำได้ทำไม่ได้ยังไงอาจารย์คือถ้าพิจารณาเฉพาะในแง่กฎหมายเนี่ยนะครับการขึ้นเวทีปราศัยนะฮะถ้าเป็นหลังจากในเรื่องของเวลาราชการนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรต่างรัฐเนี่ยผมว่าทำได้นะครับแต่ว่าในแง่ทางการเมืองเนี่ยถ้าณวันนี้สถานะบทบาทหน้าที่นะหรือทิศทางทางการเมืองท่านนายกยังไม่ชัดเจนว่าตกลงท่านเป็นเจ้าที่รัฐหรือไม่อย่างไรกกต.ก็ยังไม่ได้วิจัยประเด็นนี้ออกมาชัดเจนเนี่ยนะฮะประเด็นต่างๆนี่มันจะส่งผลต่อความชอบธรรมในการเมืองแต่ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งนะแล้วถ้าเผอิญว่าพลังประชารัฐได้เป็นพรรคที่จะตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยความชอบธรรมในการเมืองของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นประเด็นที่จะเกิดตามมานะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยถ้าณวันนี้กกต.ยังไม่วินิจฉัยเรื่องนี้ที่ชัดเจนออกมานะครับก็ต้องรอจากทางกกต.ก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับในแง่ของว่าท่านนายกนั้นเป็นเจ้าที่รัฐหรือไม่นะครับอาจารย์ในมุมของอาจารย์เนี่ยนับถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ที่เหลืออีกประมาณ27-28วันเนี่ยอาจารย์คิดว่าใครที่มีคะแนนนำใครที่มีโอกาสมากที่สุดทั้งตัวบุคคลและพรรคอาจารย์ครับในแง่พรรคเนี่ยนะครับอันที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าพรรคใหญ่ในอดีตนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นแกนนำนะครับมากที่สุดนะครับคะแนนของพรรคที่ได้อันดับที่1อันดับที่2ของครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้ก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับในขณะที่ว่าที่นักปรีนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าการเลือกว่าที่นักปรีนั้นเป็นการเลือกทางอ้อมนะครับการเลือกทางตรงในระบบจัดสรรบัตรส่วนผสมเนี่ยมันมี2ส่วนแค่นั้นหนึ่งก็คือเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะสองก็คือการเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับในขณะที่การเลือกว่าที่นายกนั้นเป็นการเลือกทางอ้อมนะซึ่งถ้าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเขาไม่ได้เสียง25คะแนนเนี่ยนะในที่นั่งในสภาเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ชื่อว่าที่นายกเนี่ยเมื่อเข้าสู่การเสนอในสภาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะได้รับเลือกหรือเปล่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วก็บทบาทสวยังจะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลังการเลือกตั้งด้วยดังนั้นว่าที่นายกเนี่ยผมยัง50-50นะครับหลายคนอาจจะมีมุมมองว่าอาจจะเป็นท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามาอีกรอบหนึ่งหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่า50-50เพราะว่าตัวแปรยังมีอีกมากมายครับสำหรับพรรคการเมืองนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าที่1ที่2คงไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมนะครับครับฉะนั้นโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมาก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็ยังแบบไม่แน่นอนใช่มั้ยฮะยังไม่แน่นอนครับผมยังคิดว่า50-50นะครับครับอาจารย์แล้วมันจะมีปัญหามั้ยฮะถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ที่ดูจากโพลโดยทั่วไปอยากให้เป็นนายกแต่ว่าพรรคที่จะชนะเลือกตั้งกลายเป็นพรรคเพื่อไทยลำดับที่1แล้วก็อาจจะเป็นประชาธิปัตย์ถ้าฟังจากอาจารย์ก็คือพรรคที่ได้ลำดับที่2ครั้งที่แล้วเนี่ยคือ2พรรคนี้กลายเป็นเสียงข้างมากแล้วคนอยากได้พลเอกประยุทธ์มันจะมีปัญหาแม้จะมันจะงงมันจะขัดกับความต้องการของคนหรือเปล่าครับตรงนี้ดูย้อนแย้งเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการสำรวจโพลทั้งสัปดาห์ที่แล้วของนิด้าโพลหรือว่าสัปดาห์นี้ของกรุงเทพโพลเนี่ยออกมาเหมือนกันเลยนะก็คือว่าให้พรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยเป็นพรรคที่นิยมมากที่สุดแล้วก็อยากได้นายกมากสุดกับกลายเป็นท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งดูเป็นคนละฝั่งฝั่งการเมืองนะฮะตรงนี้ผมก็เกิดขึ้นจากความสับสนในเรื่องของระบบการเลือกตั้งอยู่พอสมควรเพราะว่าพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับยังไม่ทราบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งเพียงแค่ใบเดียวแต่เราต้องตัดสินใจถึง3เรื่องทั้งเรื่องส.ส.แบ่งเขตบัญชีรายชื่อแล้วก็เรื่องนายกทางอ้อมเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยทำให้คนเข้าใจว่าการเลือกนายกกับการเลือกส.ส.เนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันอยู่นะแล้วก็นอกจากนี้ปัจจัยประการออกมาคือบทบาทของบรรดาว่าที่นายกทั้ง68ท่านที่แต่ละพรรคเสนอมาเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์ก็ดูจะมีมากที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาท่านก็มีบทบาทเด่นอยู่ท่านเดียวนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยท่านก็เลยเป็นภาพที่อาจจะทำให้คนมีภาพจำตรงนั้นนะครับค่อนข้างเยอะนะสองส่วนนี้ก็คงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลสำรวจอะไรต่างๆออกมาแล้วมันก็ดูย้อนแย้งนะครับดังนั้นวันนี้กกต.ในฐานะกรรมการต้องทำให้ชัดที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าระบบการเลือกตั้งแบบใหม่เป็นยังไงต้องตัดสินใจอะไรยังไงบ้างนะแล้วมันก็จะเกิดผลตามมาอย่างไรจากการตัดสินใจดังกล่าวอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ระบบการเมืองมันเดินไปได้แต่ถ้าการเหตุใจยังไม่ชัดเจนเนี่ยสุดท้ายภาวะย้อนแย้งมันเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยนี่จะเป็นปัญหาครับเพราะว่าจะกลายเป็นว่าพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดอาจจะไม่ใช่พรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าเข้าไปร่วมรัฐบาลนะซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของความไม่สะท้อนของเจตจำนงทางการเมืองของพี่น้องประชาชนนะซึ่งมันก็จะทำให้รัฐบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยขาดความชอบธรรมนะบวกกับปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลผสมอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รัฐบาลที่จะเกิดหลังการเลือกตั้งเดินไปได้ยากครับครับโอ้นี่น่าสนใจนะอาจารย์ก็คือท้ายที่สุดกกต.ต้องพยายามที่จะรณรงค์ให้คนเข้าใจนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยุทธพรนะครับอาจารย์ครับครับยินดีครับผมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดี